มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพิร์ธวรินทราเจอดราม่าครั้งใหญ่เมื่อไปชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังค่ะเรียกว่าหลังจากดราม่าร้อนล็อกกี้แฟนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งหลังสาวเพิร์ธวรินทราได้เป็นหนึ่งในล็อกกี้แฟนนะคะที่มีทีมงานเลือกให้ไปร่วมโชว์กับแจ็คสันบนเวทีคอนเสิร์ตเพราะว่าหลังจากหลายคนสงสัยพร้อมกับต้องการคำชี้แจงหลังเป็นประเด็นยามดึกค่ะซึ่งนักแสดงสาวได้ออกมาชี้แจงผ่านทางทวิตเตอร์แล้วนะคะว่าพี่แจ็คเป็นศิลปินระดับโลกส่วนเพิร์ธเองเป็นแฟนคลับธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมพี่แจ็คเหมือนกับใครหลายๆคนนะคะและพร้อมที่จะสนับสนุนพี่แจ็คเสมอเพิร์ธเองจะขอชี้แจงกับทุกๆคนอย่างบริสุทธิ์ใจจริงๆค่ะว่าเหตุการณ์วันนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ได้มีการมาล็อกอภิสิทธิ์นี้ไว้ให้กับเพิร์ธนะคะท่ามกลางกระแสดราม่ามองว่าไม่ใช่พี่แจ็คเลือกผู้โชคดีแต่เป็นทีมงานล็อกหม่งไว้แล้วจนดราม่านี้ทำให้แฮชแท็ก LockyFan ขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ชั่วข้ามคืนเลยค่ะทำเอาหลายคนไม่พอใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากเลยนะคะอาทิเช่นไม่ได้ทำบุญค่ะเขาล็อกมงเอาไว้แล้วค่ะดูแล้วไม่เหมือนผู้โชคดีเมื่อวานเลยอันนี้ดูเหมือนพร้อมดูเหมือนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่อินจ้าล็อกมงจ้าเอาเปรียบคนอื่นจ้าจบข่าวตำนานฝากเพลงด้วยฮ่าฮ่าล็อกมงทำบุญด้วยทีมงานสตาฟค่ะหรือจะว่าง่ายไปก็คือล็อกมงไว้แล้วค่ะในทวิตเตอร์มีคลิปชัดเจนว่าล็อกทีมงานบอกแจ็คสันว่าให้เลือกคนที่ใส่กางเกงสีม่วงนะเป็นต้นเพิร์ธวรินทราเจอดราม่าครั้งใหญ่เมื่อไปชมคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ